จับตาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะลงมติว่าให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19หรือไม่หลังมีการอภิปรายมาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้โดยช่วงเช้าที่ผ่านมานายชลน่านสีแก้วส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยอภิปรายสรุปย้ำถึงการบริหารจัดการปัญหาโควิด-19ของรัฐบาลที่ล้มเหลวโดยเฉพาะการจัดการวัคซีนที่ไร้ความสามารถและการใช้จ่ายเงินกู้1ล้านล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจได้ฝ่ายค้านจึงไม่สามารถอนุมัติให้กู้เพิ่มได้อีกแต่ล่าสุดที่ประชุมสภามีมติเสียงข้างมากอนุมัติพระราชกำหนดเงินกู้ 500,000 ล้านบาทแล้วสบค.ระดมหน่วยงานด้านความมั่นคงคุมเข้มแคมป์คนงานก่อสร้างรอบกรุงเทพหลังพบว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลให้โควิด-19 ระบาดเป็นวงกว้างขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่14มิถุนายนนี้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงรวบรวมโรงเรียนที่ประกาศเลื่อนปิดเทอมเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในการเลือกการเรียนการสอนใน5รูปแบบ